วันหยุดทั้งทีจะต้องมานั่งทำการบ้านอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยเบื่อจริงๆเลยลุงพรชัยซื้อข้าวเหนียวมาสามที่ได้เสียงเอะอะโวยวายอะไรกันละเนี่ยดังมาจากบ้านของคุณครูบิสทีนู่นแหละและแถมยังดังไม่หยุดอุ๊ยไม่มีสะดุดแบบนี้ต้องแอบไปดูหน่อยแล้วนี่เฟรซิสฉันว่ามันกองแก๊งจังเลยเดี๋ยวตอกตะปูตรงนี้เสร็จก็โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยหน้าแกสิดูนี่ซะก่อนความแข็งแรงเนี่ยเท่ากับศูนย์ถ้าฉันขึ้นไปแล้วก็มีหวังฉันจะตกลงมาแน่โอ้ยโอ้โหมันบาดมันไม่แข็งแรงหรือว่าเธอพลังช้างเกินไปเนี่ยมิสทีจี้รีบซ่อมให้คุณครูใหม่อย่างนั้นเหรอนี่ก็หมายความว่าเราคงไม่ได้ทำการบ้านถึง3วัน3คืนแน่ๆเลยเป็นแบบนี้เนี่ยฉันก็สอบวิชาของคุณลุงพรชัยไม่ผ่านนะสิเฮ้ยไม่ได้การแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาแก้แค้นคุณครูมิสทีอีกครั้งนึงค่ะครั้งนี้เนี่ยคุณครูสร้างความวุ่นวายให้กับคนในหมู่บ้านเราและแถมยังเดินสบายใจเฉิบเลยเอ้ยวันนี้ต้องไปทำเล็บหน่อยแล้วดีกว่าต้อนรับบ้านต้นไม้หลังใหม่ของฉันมาดูกันดีกว่านะคะว่าบ้านต้นไม้ของคุณครูเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างและเราจะหาทางแกล้งคุณครูได้ไหมก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องไปหาอุปกรณ์กันก่อนค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ที่น่าจะใช้ได้นะแปงคิดว่าอาจจะอยู่ในโรงเก็บของนี่หรือเปล่าไม่มีของอะไรใหม่ๆเลยแฮะแต่อย่างน้อยเราก็ได้กับดักหมีกับค้อนมาฮ่าๆเอาไว้ปาใส่คุณครูฟรานซิสซ่อมให้ฉันได้ยังกำลังหาอุปกรณ์ไปซ่อมอยู่จ้ะที่รักเออให้มันได้อย่างนี้สิดูเหมือนว่าบ้านต้นไม้ของคุณครูโอ้โหใหญ่อลังการมากเลยนะเนี่ยเราฉันขึ้นไปข้างบนได้ไหมใฝ่ฝันอยากจะได้บ้านต้นไม้เดี๋ยวก่อนนะเราสามารถเอาค้อนเนี่ยตอกตัวนี้ได้ด้วยนี่แน่นี่แน่แกคนกูซะเลยโอ้โหเอาค้อนตอกแบบนี้เนี่ยบ้านเกือบพังเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเราจะต้องทำให้สถานการณ์เนี่ยมันดูไม่เลวร้ายจนเกินไปถ้าคุณครูมาเห็นในสภาพนี้แล้วก็ทำไมบ้านต้นไม้ของฉันพังแบบนี้ฟรานซิสรีบไปดูข้างหลังบ้านแล้วเราต้องหาอุปกรณ์อะไรบางอย่างค่ะเพื่อมาซ่อมแซมให้มันดูกลับไปสภาพเหมือนเดิมสิ่งที่พอจะซ่อมแซมได้อ๋อใช่กาวยังไงล่ะเราไปเอากาวดีกว่ากาวเนี่ยน่าจะอยู่ในห้องเวิร์กช็อปของคุณครูแน่นอนรึบรึบรีบขึ้นไปก่อนที่คุณครูจะลงมาเฮ้ยเฮ้ยเร็วเฮ้ยพูดจาไม่เชื่อฟังถ้าอย่างนั้นล่ะก็เดี๋ยวฉันมิสทีจะเป็นคนจัดการเองอะแฉะอะแฉะคนเท่คนหล่อคนเท่คนหล่อคนสวยดันมาแอคท่าอยู่ตรงนั้นอีกกาว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 เฮ้ยไม่มีกาวตรงนี้เลยเนี่ยคุณครูแอบแอบเอากาวไปที่ไหนกันเอากาวแล้วแกจะเอาไปทำอะไรกันอย่าบอกนะว่าแกได้ทำลายบ้านต้นไม้ของฉันไปแล้วนะเด็กชายสองเปล่าเปล่าเลยครับครูไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่นอกจากหน่อไม้โอ้โหนี่มันเล่นมุกอะไรกันเนี่ยเฮ้ยแอบแอบแอบเข้าไปแอบข้างในก่อนเฮ้ยเร็วปิดประตูอุ้ยอุ้ยตัวนี้มีกาวนี่ได้กาวเฮ้ยได้กาวมาแล้วหนึ่งอันเฮ้ยเจ้าโอ้โหวิ่งเร็วนักนะแกเมื่อกี้ดูเหมือนว่าจะมีกาวอยู่สองขวดค่ะเพื่อนๆแต่ว่าแป้งได้กาวแบบปกติมาเดี๋ยวเราลองเอาไปหยอดใส่ไอ้ขาต้นไม้นั่นก่อนแล้วกันเผื่อว่าจะใช้ได้ติดกาวลงไปปั๊บนี่เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยโอ้โหสมานได้อย่างดีเชียวเอาล่ะถึงเวลาเปิดฟรอของคุณครูบิสทีเราจะเต้นแดนซ์กันบนบ้านต้นไม้และเชื่อว่าเด็กชายสองจะต้องกินฉาจะแน่นแน่นี่ไหนบอกว่าซ่อมแล้วไงเมื่อกี้ฉันว่าฉันซ่อมเรียบร้อยแล้วนะพังกว่าเมื่อกี้อีกมาต้นไม้พังล้มลงมาหมดเลยแต่ดูเหมือนว่าคุณครูมิสทีเนี่ยจะยังไม่ได้ขึ้นไปบนนั้นเลยมันต้องมีวิธีอีกวิธีหนึ่งแน่ๆที่ทำให้คุณครูเนี่ยโดนแกล้งจนสำเร็จเอาล่ะตอนนี้เรากลับมาในบ้านของคุณครูอีกครั้งนึงดูเหมือนว่าต้องใช้อุปกรณ์ที่มันไฮเทคไปกว่านั้นโอ้ยตลกจะมัดเลยรายการนี้เนี่ยนี่ม
มารายการเวสทีสุดสวยกับไอเด็กชายสองสุดเหยที่ดาเฮ้ยถึงกับขั้นทำรายการของฉันเองเลยเนี่ยเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าต้องใช้อะไรบ้างอย่างแรกเลยเราต้องใช้เลื่อยไฟฟ้าในการทำลายขาของบ้านต้นไม้อันนั้นซึ่งเลื่อยไฟฟ้านั้นจะอยู่ในห้องใต้ดินโอ้เมื่อกี้เนี่ยฉันไม่ได้ไปห้องใต้ดินเลยนี่นะเอ๊ะคุณครูเอ๊ห้องใต้ดินเดี๋ยวฉันจะลงไปเอาอุปกรณ์เฮ้ยไวรุ่นทำอุปกรณ์เหรอมานี่เลยเอ๊ะใครมาหน้าบ้านอีกล่ะเนี่ยฮะเอ้ยไปสนีติงตองเอ้ยมาส่งอะไรไม่รู้จักเวลาแอบเข้ามาในห้องนี้ก่อนเฮ้ยแล้วดูห้องนี้สิมีปลั๊กไฟแปลกๆด้วยปกติเนี่ยมันไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะไหนมีอะไรมาส่งคะเอ๊ะไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นาหรือว่าเด็กชายสองจะแอบเข้ามาในบ้านของฉันไม่แอบหรอกคุณครูเข้ามาแล้วเลยฮึบไหนนะเลื่อยไฟฟ้านั่นไงเจอแล้วครับผมอุปกรณ์ใหม่ซึ่งอุปกรณ์ใหม่อันนี้นะคะเป็นเลื่อยไฟฟ้าที่ดูเหมือนว่าโอ้โหโลแบตเตอรี่สุดๆเลยเราต้องทำการชาร์จไฟซะก่อนซึ่งแป้งชาร์จเนี่ยแป้งคิดว่าแป้งรู้แล้วนะมันน่าจะอยู่ห้องเดียวกับเปียโนอย่างแน่นอนทึบเฮ้ยแล้วนั่นครูทำไรครูทำไรอ่ะเอาละเอาเลื่อยไฟฟ้าของเรามาชาร์จแบตให้เต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วปึ๊บเราก็เอาสิ่งนี้แหละไปเลื่อยขาต้นไม้ของคุณครูนี่จะตัดให้หมดเลยทั้ง4ขาไปเลยครูกำลังลงมาแล้วเฮ้ยปิดประตูเกือบไปแล้วเชียวเมื่อกี้เนี่ยเรามาเอากาวธรรมดาไปนะคะแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีกาวสำหรับต้นไม้ด้วยเห็นไหมกาวที่ใช้ติดไม้โดยเฉพาะแบบนี้ปลวกไม่กินด้วยนะเนี่ยเอากาวสุดพิเศษไปและจากนั้นเราก็อาศัยทางลัดไปเลยนี่แน่เฮ้ยจะอุ๊บดีนะไม่กระโดดเลยสระว่ายน้ำไปเนี่ยเอานี่มาครับเลื่อยไฟฟ้าเอาเลื่อยขาไหนดีนะขานี้ก็น่าเลื่อยแล้วดูตรงนี้มาต้นไม้คุณครูเนี่ยแหลมจะออกไปบ้านคนอื่นแล้วแล้วดูต้นไม้ที่อยู่ตรงกลางต้นเหี่ยวเล็กมากแต่บ้านใหญ่โตเบ้อเธอแบบนี้เดี๋ยวโครงสร้างมันไม่สมบูรณ์ก็สมแล้วล่ะที่บ้านมันต้องพังอะเนาะทำการเลื่อยเงียบช่างไม้เด็กชายสองเรียบร้อยแล้วก็เอากาวสูตรพิเศษติดไม้ใส่ลงไปแบบนี้เนียนกริบไม่มีใครจับได้แน่นอนที่เหลือก็แค่รอจนกว่าคุณครูจะมา เอาละไปแอบดูกันดีกว่ามิวสิกมาจ้าวู้ฮู้ไม่ยะฮีไม่ยะฮู้เอ๊ะทำไมมันโยกๆในฟรอนซิสบอกว่าซ่อมแล้วไงโอ๊ะเฮ้ยมันโยกเกินไปหรือเปล่าเออไอ้ช่วยด้วยโอ้โหวันตายวันนี้คงเป็นวันของเรานะฟาซิสโอ้ยขอตบมือให้กับด่านนี้เลยบอกเลยนะว่าตอนที่บ้านต้นไม้เนี่ยล้มลงมาทับคุณครูเนี่ยคุณครูกรี๊ดจนฉันหูแทบแตกนะเฮ้ยแต่ว่าเป็นด่านที่สนุกมากๆเลยแต่นี่เนี่ยเป็นแค่อันแรกเท่านั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูด่านที่2กันเลยดีกว่าว่าจะมันจะหาขนาดไหนไปเลยหลังจากที่บ้านทับฉันมาฉันก็ปวดทั้งตัววันนี้เรามานวดสปากันหน่อยดีกว่าเฮ้วันนี้นะเอ๊ะทำไมหน้าของฉันเนี่ยมันมีแต่รอยนิ้วมือเต็มไปหมดสงสัยต้องใช้น้ำยาเช็ดรอยนิ้วมือซะแล้วมั้งว่าแต่มันหายไปไหนกันล่ะเนี่ยโถ่เอ้ยทุกคนเห็นอย่างที่ฉันเห็นหรือเปล่าคุณครูเนี่ยได้สั่งของเล่นอันใหม่มาเป็นเครื่องนวดแบบไฮเทคสุดๆไปเลยโอ้โหนวดอีท่าไหนกันล่ะเนี่ยไม่ใช่ระบบนวดแบบโซฟานะแต่นวดแบบนวมเราจะต้องแก้ไขระบบการนวดสักหน่อยเอาให้คุณครูเนี่ยจำไปจนวันตายเลยว่าการที่มาแกล้งฉันหรือว่าแกล้งคนในหมู่บ้านนี้เนี่ยจะต้องโดนอะไรบ้างว่าแต่เราเข้ามาในห้องนั่งเล่นของคุณครูเจออะไรกันเนี่ยเป็นแป้งที่เอาไว้โรยหารอยนิ้วมืออ๋อเราลืมไปหรือเปล่าว่าเครื่องนวดนี้เนี่ยมันต้องใช้โทรศัพท์มือถือของคุณครูด้วยค่ะเอาล่ะต่อไปเนี่ยเราต้องหาเทปนะคะที่ใช้สำหรับการแปะรอยนิ้วมือซึ่งเทปอันนั้นอยู่แถวๆโต๊ะตรงหน้าทางเข้าของคุณครูอุ้ยอยู่แถวๆนี้นั่นเองเจอแล้วนี่ไงโรยผงลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านี้เนี่ยก็แค่เอาไปแปะในกระจกที่คุณครูเนี่ยวางไว้ซึ่งไอ้เจ้าเทปดีเนี่ยจะเอาไปแปะอะไรไม่ได้เลยนอกจากกระจกของคุณครูที่อยู่ในห้องนอนตรงนี้เมื่อกี้ครูบอกว่ามีรอยนิ้วมือเต็มกระจกไปหมด
งั้นขอเลยแล้วกันนะครับครูได้มาแล้วหน่อยนิ้วมืออบอวบอ้วนๆของคุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามล่าหาโทรศัพท์มือถือนั่นแกเอาสก็อตเทปไปแปะอะไรนั่นน่ะฮะเอ้ยเปล่าครับครูนี่ๆๆแปะขี้มูกครูเฉยๆครับผมโอ้ยเกือบไปแล้วเชียวเฮ้ยครูจะเดินมาตรงนี้เอานี่ไปกินเลยละกันนี่ผงแห่งการเต้นฉันไม่ได้อยากเต้นซะหน่อยโอ้โหหยุดเต้นไม่ได้เลยให้ตายเธอแขนขาไม่ขยับไปเองยกสะโพกเลยครับครูยกสะโพกอย่างนั้นถ่ายคลิปไปแล้วนะเข้ามาในห้องทำงานของครูอีกครั้งหนึ่งฉันเจอโทรศัพท์หรือ iPad กันที่เครื่องบลูเลยแถมยังมีรูปภาพของความโรแมนติกดูนี่ดิแปะสก็อตเทปนี่ลงไปปึ๊บเป็นการปลดล็อกหน้าจอเสร็จเรียบร้อยมาดูดีกว่าว่าเครื่องนี้เป็นสั่งการยังไงมีสั่งการเป็นระบบการนวดแบบรีแลกหรือเป็นการนวดแบบสไตล์ญี่ปุ่นชิแอสุงั้นลองสไตล์นี้ดูแล้วกันเปลี่ยนโหมดเรียบร้อยเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลยคิดครับครูยังไงครูก็ต้องนวดนี่เพราะเกมมันต้องให้ครูนวดอย่างแน่นอนเราลองไปหาของในชั้นใต้ดินดีกว่านะคะรู้สึกว่าของใหม่ๆจะมานี่ไงมาชั้นใต้ดินจริงๆด้วยเป็นฮะปูนซีเมนต์เลยเหรอปูนซีเมนต์ขนาด50กิโลกรัมเจ้ยรีบวิ่งก่อนรีบวิ่งก่อนอ๊บรอคุณครูออกมาด้านนอกเฮ้ยออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นะเด็กชาย2ครูอย่าพึ่งครูอย่าพึ่งไปตรงนั้นเอาแล้วครูไปไหนเนี่ยครูหันหน้ามามองผมหน่อยสิครับครูครับเอาครูไปนู่นอ้าวโอ้โหบางทีครูก็ดูเหม่อลอยแปลกๆเอาใส่ปูนซีเมนต์ใส่ปูนซีเมนต์เข้าไปครูดูสิครับนี่มันเป็นระบบสปาแบบพิเศษเลยนะครับเนี่ยฉันไม่ดูทำไมฉันต้องดูด้วยฮะเอ้ยถึงเวลาการนวดแบบพิเศษได้ข่าวว่าอันนี้จะเป็นการนวดแบบแรงโอ้ยแรงไปหรือเปล่าว้าโอ้ยแขนฉันทำไมมันขยับไม่ได้ใครเอาปูนซีเมนต์มาตรงนี้ก็เมื่อกี้ครูไม่เห็นหรอครับว่าผมเป็นคนใส่กับมือเลยอะฮะและนี่นะคะก็คือการแกล้งคุณครูแบบใหม่ทั้ง2วิธีค่ะเป็นไงคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าชอบวิธีไหนมากกว่ากันนะคะระหว่าง1บ้านต้นไม้กับเครื่องนวดมรณะนะคะถ้าใครชอบอันไหนเนี่ยพิมพ์บอกพี่แป้งกันด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันในคลิปหน้าแน่นอนบ๊ายบายหน่อยดูสิของขวัญวันวาเลนไทน์โอ๊ยดอกไม้เสียดายมาตามฉันเอานี่จ้ะเอากระดอกประดับสวยๆนี่ไปสิจ้ะโอ้โหเพชรอัญมณีสวยงามว้ายทำไมมันมีไฟฟ้าช็อตนะเนี่ยโอ้ยทำไมของตองสามนี่นางั้นถ้ากล่องหน้าแกตายแน่ไหนดูสิว้า